็รู้สึกเสียใจค่ะที่มันมีกระแสผลลบมากกว่าค่ะค่ะแต่ว่าทางเราก็ยินยอมรับนะคะที่ผลมันออกมาตอนนี้แบบว่ามีแบบว่าทางโซเชียลเหมือนโดนแบบถล่มเยอะอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ติดตามยังไงบ้างก็เห็นในทางโซเชียลค่ะแล้วก็ทางเฟซด้วยนะคะก็รู้สึกเสียใจค่ะที่มันมีแต่ผลลบมานะคะพี่แต่ยังไงก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอโทษไปทางสังคมแล้วก็วงการเพลงด้วยนะคะที่เพลงมันอาจจะสื่อถึงแบบมีอะไรกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วก็ทางทีมงานเราตั้งใจอยากให้มันออกมาสนุกสนานนะคะเป็นการบันเทิงปัญหานี้ผู้ใหญ่ได้เข้ามาร่วมทางผู้ใหญ่ทางนายห้างทวีชัยตอนนี้ก็รับทราบแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะปรับปรุงหลายๆอย่างค่ะยังทางนี้จะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมีค่ะมีค่ะเพราะว่าทางนายห้างนะคะก็กำลังจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเอาเหมือนฉากเลิฟซีนอะไรเนี่ยค่ะเป็นเก่าคือจะลบทิ้งไปเลยหรือว่ายังไม่แน่ใจค่ะว่ายังไงค่ะที่จะปล่อยออกมาค่ะได้มีการตรวจสอบก่อนไหมคะว่ามันดูน่าแหลมจนไปหรือเปล่าผู้ใหญ่ตรวจสอบแล้วค่ะ อันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางผู้ใหญ่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วค่ะเพราะว่าผลงานเพลงนี้มันออกมาได้6เดือนแล้วค่ะพี่แต่มันมาเพิ่งเป็นกระแสตอนนี้ค่ะมันมากระทบงานเรายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบใหญ่ต่างพักงานหรือเปล่าหรือว่าให้ก็ไม่ค่ะมีงานเยอะขึ้นค่ะตอนนี้ ใช่ตอนนี้เพลงแบบวงการลูกทุ่งเหมือนจะแบบออกมาไม่จ้าแอนตี้นิดนึงค่ะตอนนี้ก็เหมือนได้รับทราบแล้วค่ะแล้วก็ขอกราบขอโทษทางครูเพลงนะคะที่ผลงานเพลงมันออกมาสื่อถึงเสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จริงๆแล้วทางหนูตอนแรกได้เพลงมาคือมันเป็นเพลงของพี่สีจันทร์บีสีโดยที่เรามาฟีเจอริ่งอะค่ะก็ได้เนื้อเพลงมาตอนแรกก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ดีคิดว่ามันจะสนุกสนานมากกว่าไม่ได้คิดถึงว่าจะมุ่งเน้นเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรอะค่ะแล้วรู้สึกยังไงคะที่แบบคนมองว่าแบบเราอาจจะทำให้แบบวงการเพลงลูกทุ่งเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเสียใจค่ะพี่แต่จริงๆแล้วทางศิลปินทุกคนก็มีผลงานที่จะสืบทอดให้ออกมาดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เต็มที่กับงานอยู่แล้วค่ะทีนี้รวมถึงโชว์บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันล่อแหลมเกินไปจริงๆแล้วต้องบอกพี่ๆด้วยนะคะว่าโชว์ที่เห็นอยู่มันไม่ใช่วงหนูนะคะมันเป็นอีกวงนึงซึ่งมันเป็นการเปิดฤดูกาลของออกพรรษาค่ะแล้ววงนั้นเขามาทำเป็นการโชว์ค่ะแล้วทีนี้มันก็เหมือนล่อแหลมหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นวงของพี่ศรีจันทร์มีศรีแล้วต้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค่ะพี่จริงๆแล้วโชว์ของเรามันจะเป็นประมาณไหนสำหรับต้องปกติค่ะแต่ว่าในช่วงอีอ้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบสนุกสนานไปอะค่ะแต่จะไม่มีฉากแบบเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังร้องอยู่ค่ะยังร้องอยู่เหมือนเดิมค่ะก็เซฟลงค่ะจะไม่มีฉากที่แบบเลิฟซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงที่บอกว่าเอ็มวีที่การเปลี่ยนแปลงมันจะถูกปล่อยออกมาในช่วงไหนอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจค่ะจริงๆจะไปคุยกับทางผู้ใหญ่ตอนเย็นนี้ค่ะจริงการทำเพลงออกมาแบบนี้มันทำให้เราดังหรืออะไรขึ้นไหมกระแสลมมันจะทำให้นักร้องดังไหมนี่คือทางครูเพลงแล้วก็ทางศิลปินจริงๆก็อยากดังกับพี่แต่หนูก็ไม่คิดว่าเพลงมันจะมากระแสแบบนี้ค่ะใช่เรียกว่าเราก็ดังในช่วงข้ามคืนก็ค่ะก็มีคนรู้จักเยอะขึ้นมีคนรู้จักไม่ใช่รู้จักต้าเพ็ญนภานะรู้จักในนามว่าอีอีอูอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะอันนี้จะถือโอกาสอัพค่าตัวขึ้นเลยหรือเปล่าแบบค่าตัวยังเหมือนเดิมค่ะวงก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะมีงานเพิ่มขึ้นค่ะในช่วงนี้อะไรจะบอกอะไรแฟนๆหรือบอกเด็กๆเยาวชนที่รับชมรับฟังอะไรว่าเขาเชื่อสมัยนี้มันเข้าถึงได้ค่ะยังไงก็ขอกลับขอโทษไปทางสังคมแล้วก็วงการเพลงด้วยนะคะที่ผลงานเพลงมันสื่อล่อแหลมออกมานะคะแต่ว่าจริงแล้วหนูอยากให้ใครที่มองในด้านลบลองมองให้มันเป็นความบันเทิงสนุกสนานมันเป็นดนตรีเพราะว่าจากที่พี่ฟังแล้วในท่อนคลังมันก็คลังในใสเมโลดี้นะคะแล้วก็มันก็อยากให้เปิดใจรับให้มันสนุกสนานอย่าคิดอะไรมากมายไปเลยนะคะ